ก่อนที่ผมจะตัดสินใจอัดเกมนี้ให้กับคุณผู้ชมดูนะครับผมนั่งทำใจอยู่ประมาณ3ชั่วโมงกว่านะครับพอจะเข้าใจโมเมนต์ผมไหมว่าเกมนี้มันต้องน่ากลัวมากๆนะครับคือเกมนี้คอนเซ็ปต์ก็คือเราห้ามกรีดกับผีนะครับผีมันจะออกมาหลอกเราเรื่อยๆแล้วก็เกมเนี้ยจะไม่เหมือนเกมโดนสกรีมนะครับก็คือผีเนี้ยมันจะฆ่าเราได้ด้วยเช่นกันนะครับเป้าหมายหลักของเกมนี้ครับคือเอาชนะความกลัวนะครับแล้วก็ไปเก็บกระดาษจากศพให้ครบ5แผ่นทุกครั้งที่เก็บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความสยองขวัญ นะครับออกมาให้เราตกใจได้ขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราแพ้ทุกอย่างก็คือต้องเริ่มใหม่นั่นเองนะครับส่วนใครที่อยากรับชมกันแบบท้าทายเลยเนี่ยผู้ชมใส่หูฟังนะครับมันก็เปิดเสียงให้ดังๆแล้วก็รับชมไปด้วยกันนะครับส่วนใครที่ใจดีกับผมนะฝากแชร์เกมนี้นะครับแล้วก็แท็กเพื่อนๆบอกมึงไปเล่นเกมนี้ดูนะครับไปดูเกมนี้แล้วลองเล่นเองดูนะครับน่าจะสนุกอยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแน่เกมนี้แบบไม่น่ากลัวแน่เดี๋ยวปิดไฟเล่นให้ดูเลยระดับผมเนี่ยการเล่นเกมผีแล้วแบบไม่ได้ปิดไฟอ่ะไม่ได้นี่จะน่ากลัวจะแค่ไหนกันชีก็พูดตรงๆนะครับคุณผู้ชมเกมเนี้ยผีโหดมากผีดุมากๆมากกอไก่ล้านตัวเลยนะครับก็คือใครที่ไม่ชอบอะไรที่มันตกใจนะครับไม่ต้องดูภาพก็ได้นะครับฟังแต่เสียงผมก็พอนะครับถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันนะอยากจะวัดมากกว่านั้นก็ใส่หูฟังนะฮะแล้วก็เปิดเสียงดังๆนะครับโอเคครับเนื้อเรื่องราวของเกมนี้คือแน่นอนครับฉากสยองขวัญเนี่ยมันต้องอยู่ในป่าเว้ยคุณผู้ชมต้องอยู่ในป่าแน่นอนเหมือนหนังผีนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับเหมือนกับว่าเราจะเป็นสายสืบนะฮะมาทำคดีนะครับเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมปริศนาอันนี้น่าจะเป็นจ่าเฉยอาจจะมองว่าเราด้วยแสดงว่าจ่าไม่เฉยนะครับส่วนนี้คืออันนี้ไม่ได้หาหลักฐานนะอันนี้ขอหัวอยู่นะ วันนี้ออก72ชัวร์นะครับแหมก็มีหลักฐานนะครับเกี่ยวกับนี่ฮะรองทงรองเท้าขาดขาขาดแหมอันนี้คือศพนะฮะโอ้โหแล้วแบบนอนตุงอยู่เลยนี่ขนาดไม่แข็งตัวนะเนี่ยเอาเลยครับมันเริ่มนะครับคือเกมนี้นะฮะเราจะต้องไปตามหากระดาษปริศนานะครับในป่าช้านะครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับผีเยอะไปหมดนะครับที่มันพร้อมจะแบบลากเราไปลงนรกกับมันด้วยนะครับคำเตือนอีกครั้งนะครับใครที่ขวัญอ่อนนะครับฟังแต่เสียงพอนะโอ้โหเอาล่ะเกมนี้ต้องไปหากระดาษ5ใบนะครับจากศพ5ศพในป่าตรงนั้นนะครับ แค่เปิดมากูก็แบบจริงจบไปแล้ว และที่สำคัญกว่านั้นคือเกมเนี้ยห้ามให้เรากรีดนะฮะห้ามเสียงดังเพราะนั้นผมต้องกลั้นใจนะครับแล้วก็หลบนะฮะคือผีในเกมเนี่ยฆ่าเราได้นะครับฆ่าเราได้ไม่พอนะคือเอาตรงๆนะผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีในชีวิตจริงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกผีในเกมเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวมากนะครับมีใครเป็นเหมือนกันไหมคือแบบในชีวิตจริงก็ขับมอเตอร์ไซค์เปิดไฟผ่านเอามือสื่อส่องอะไรอย่างนี้มันโอเคนะแต่ถ้าแบบอยู่ในเกมปั๊บแม่งคนละฟิลอะคือเกมมันจัดแสงจัดฉากมาแล้วอะว่าแบบมึงต้องทำให้แบบเราสยองแน่ๆตรงนี้แบบสุสานด้วยครับนะพระเยซูผู้เป็นเจ้ากินข้าวกับหัวปลาทูปกป้องลูกด้วยนะนะโมตัสสะอะระหะโตนะจีสแล้วก็อัสลามุอะลัยกุมนะช่วยลูกด้วยมาทุกศาสนาเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคได้หนึ่งแผ่นครับซึ่งไอกระดาษนี้ก็จะแบบไปสุ่มอยู่ทั่วทุกสารทิศใช่ไหมประมาณนั้นนะฮะโอ้โหเราต้องวิ่งนะครับวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องห้ามตกใจเลยนะครับหลักๆคือตอนนี้ผมพูดได้เป็นเพราะว่าเกมมันยังไม่เริ่มเว้ยคือถ้าเกมเริ่มแล้วเนี่ยมันจะแบบมืดตื้อๆเลยคุณผู้ชมนี่ขยังแบบนี่ขนาดสว่างผมแค่รู้สึกแบบขนลุกเลยนะครับบ้านใครวะเนี่ยเราเจ้าของบ้านมา
ยืดเส้นอยู่ด้วยครับเจ้าของบ้านยืดเส้นยืดเส้นยืดสายอะเราขึ้นไปดูจ้ะสวัสดีครับวิวิได้อีกแผ่นเชี่ยเชี่ยจอมปลวกคุณผู้ชมจอมปลวกนะคนอีสานเขาไหว้กันครับเขาไหว้จริงๆนะภาคอีสานมีแต่แบบเริ่มแล้วคุณผู้ชมโอเคเปิดไฟฉายอย่าตกใจนะอย่าตกใจนะอย่าตกใจนะเจ๊ Be quiet โอเค Be quiet อย่าสมดังก็ไม่ได้โอ้ยรักแร้เปียกแล้วกูนะเราต้องโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยสัตว์กูไม่อยู่เลยกูไม่อยู่เลยเฮียกูเฮียอะไรวะสัตว์แม่งเอ้ยกูต้องไปไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าไปฆ่ากูแน่อย่าไปฆ่ากูแน่นอนคุณผู้ชมไอ้เหี้ยจริงมันจะฆ่ากูไอ้สัตว์มันจะฆ่ากูไอ้เหี้ยติดหินหน้าพ่อมึงเดี๋ยวโอ้ยเราไปเกมเหี้ยนี่มันยากจังวะไอ้เหี้ยเรามีสัตว์ประหลาดฆาตกรดิกาจะร้องหาพ่ออ่ะไอ้สัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยพ่อมีตัวเป็นตะขาบด้วยสัตว์โอ้โหไอ้น้องไหนช่วยกูด้วยเชื่อมจิตกูทีพ่อพ่อมึงนี่ไอ้สัตว์มีเดินตามกูด้วยไปไกลต้องตีนกูรักแร้เปียกเลยนี่ขนาดเหลืออีก2แผ่นนะเนี่ยชิบต้องเดินไปไหนวะนี่คืออะไรอะทางตันเหรอเฮียอะไรวะพ่อสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยโอ้มีแผ่นที่บอกเรามั้ยเนี่ยคือแบบไฟอะไรโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยชิบโอเค
ียงอะไรอะตัวอะไรวะเฮ้ยสไปเดอร์แมนแล้วกูไปสี่แมนเหรอมันบอกกันโดนมูฟไอวันทูปีโอเราต้องยืนนิ่งๆคุณผู้ชมโอ้โหกูต้องหาใหม่ไอ้สัสนะครับโอเคเราจะต้องเริ่มกันใหม่ตั้งแต่ชัยหำตั้งโอเคต้องเริ่มใหม่แต่ตรงนี้เลย Help me แน่แล้วศพก็จะหาย หายแบบอยู่ๆก็หายโอเคนะครับโอเคตอนนี้เราน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะครับคือเมื่อกี้นี้เหมือนเราเจอเร็วมากอ่ะเราเจอตรงไหนนะเราเจอตรงไอ้นี่ใช่ปะหลุมฝังศพ1นะฮะไอ้แท่นเสาไฟ1แล้วก็ในหอที่มีเจ้าของบ้านอีก1ใช่ปะแล้วตรงไหนอ๋อแล้วในโบสถ์ที่มีโครงกระดูกห้อยๆอีก1นะฮะเพราะฉะนั้นเฮ้ยนี่ไงอ๋อนี่แสดงว่าแต่ละจุดคือมันเกิดแต่ว่ามันเกิดคนละที่เว้ยโอเค1 แล้ว 1 ละโอ้มันแผ่นดินมันก็กว้างเกินนะครับโอเคมีไม่มีอะไรชมนะครับเราจะมาเป็นเกมเริ่มแล้วมันบอกให้ be quiet แล้วผู้ชมจะได้เห็นหลอดข้างล่างนะครับหลอดข้างล่างคือคนเชื่อเลยมาหากระดาษกลางป่าช้าไอ้ซ่าเฮ้ยผีอำโหโหโหเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่อยู่เลยสักไม่ว่าเลยเนี่ยโอ้โหหมาไอ้สัตว์ fucking dogfucking dog คุณผู้ชมมีเรือเอาละไอ้เหี้ยใครมาแห้งตายอยู่นี่วะเนี่ยเรือแม่งเจ้าของเพลิมทะเลเฮฮาโอ้โหตายกันลืมมาคุณผู้ชมมีเหี้ยตรงนี้แม่งกูว่าไม่น่าอยู่แล้ววะเหี้ยจริงๆเชื่อมีกระดาษส้นตีนอยู่ตรงไหนอะนี่บ้านนี่อ้าว2/5โอ้โหหลงทางแล้วครับแค่มีเวลาจำกัดด้วยนะผมก็เลยต้องวิ่งนะครับจริงๆผมไม่ได้กลัวจริงของแบบนี้ปัญญาอ่อนไอ้แบบไอ้เลยHi friendI want to play hide and seek. What to say? Hide and seek. What seek? Okay. Me. 9 8 ไอ้วิ่งหนีไอ้เหี้ยมีตัววิ่งหนีด้วย1 4 3ไม่ตามมันนะมันบอกมันจะเล่นซ่อนแอบกับเราก็คือเราต้องหลบมันจะหาเสียงเหี้ยอะไรไว้สัตว์ทั่ว
วเฮียอะไรหายใจหลังกูวะพ่อมึงดีเอ้ยกูรู้แล้วตัวเฮียกำลังสัตว์กูขอโทษเสียงเฮียอะไรเดินตามผมเอ้ยเฮียพ่อมึงลงมาเบ่งกล้ามให้กูดูน้องไนท์ช่วยด้วยไหนโอ้แผ่นที่มันใหญ่มากโอ้เรากลับมาโอ้มึงไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยน้องไนท์ตัวจริงไอ้เหี้ยน้องไนท์มีอยู่จริงแม่งรู้ได้ไงว่ากูพูดถึงไอ้เหี้ยผีเด็กไอ้สัตว์โอ้ยคนเหี้ยรักแร้กูเปียกแล้วโอ้ยพ่อมึงดีกูมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยไอ้เชิดกูมาเล่นเกมอะไรอยู่วะโอ้ยต้องเริ่มใหม่เลยเหรออ่าไปละอ่ะมาเว้ยHelp me แล้วไอ้ศพนี่ก็จะหายไปคุณผู้ชมดู มันหายแบบปั๊บหายไปเลยเนี่ยเชี่ยตอนนี้เราควรลองไปตรงข้ามดูป่ะผมรู้ละคือตอนที่มันยังสว่างอยู่เนี่ยมันสว่างถึง1ทุ่มนะครับก็คือ7 PM ถูกไหมเราจะไปเก็บกระดาษก่อนที่มันจะมืดนะฮะคือเราต้องรีบวิ่งเว้ยจำก่อนปั๊มแก๊สปตท.คือเท่าที่ผมสังเกตนะก็คือไอ้พวกตามสถานที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันมักจะมี1แผ่นเสมอแต่ว่าคือมันจะไม่เกิดที่เดิมอ่ะเราต้องเดินหารอบๆอ่ะอย่างตรงเนี้ยกลางวันอยู่ผีไม่น่าหลอกใช่มั้ยนี่ไงนี่ไงนี่1แผ่นนะผียังไม่เริ่มหลอกผู้ชมนี่เห็นปะอีซี่เลยถ้าเราหลบเปิดมาปั๊บแล้วเราสปีดรันทีนี้ผมน่าจะแบบชนะเกมนี้ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไม่กรีดผมสัญญาผู้ชมผมจะชนะเกมเชี่ยนี่นะครับเราจะสนุกไปด้วยกันนะตรงไปตรงนี้น่าจะเป็นที่ใหม่ที่เราไม่เคยไปนี่อะไรอ่ะเป็นป้ายโง่มาริเดียนแผ่นที่โคตรใหญ่เลยนะครับโหนี่แล้วเราดวงดีว่าเราเจอทั้ง4แผ่นน่ะเอาละตอนที่2เริ่มขึ้นแล้วจะทำการวิ่งนะครับชอบมารูปร่างหน้าตามามันน่ากลัวตรงไหนวะกูถามจริงแบบมีน่ากลัวกว่านี้ไหมฮะขอแบบน่ากลัวจี๊ดจี๊ดเฮ้ยไอ้ฝนฮีเล่นซ่อนหายแล้วฮีเล่นซ่อนหายแล้วอันนี้เราต้องวิ่งนะครับเราต้องวิ่งตัวนี้มันจะฆ่าเราครับ9 นับถอยหลังนับถอยหลังไปแล้วเหี้ยวิ่งอย่างเดียวครับตัวนี้ฆ่าเราพวกตัวที่มีเงื่อนไขส่วนใหญ่จะฆ่าเรานะครับอุ๊ยไอ้เหี้ยได้ลงมาเบ่งกล้ามอีกแล้วไอ้เหี้ยจะโชว์กล้ามเล็กหนาแม่งไล่กูจังเลยผีน้องไนอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยตรงนี้ต้องมีครับผู้ชมหมาอีเฮ้ยๆตัวเหี้ยอะไรตามกูโอ้โหหลายขาเค้าเห็นมันหลายขานี่ไงนี่ไงพระเยซูเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวซ่อนหา I can see you เฮ้ยมันเห็นกลัวไม่ไปแล้วว่าไอ้โง่มึง
เดินเข้ามากูก็รอดละหลวงพ่อครับสวัสดีครับเช็ดแม่หลวงพ่อก็เป็นสภาพนี้ไปแล้วหรอ I want to see you closely เฮ้ยอะไร I want to see you closely ไปแล้วคือแม่งควรจะมีผีที่แบบแม่งหลอกโหดๆอ่ะแบบอยู่ๆก็โผล่มาอะไรเงี้ยไม่มีบ้างเหรอวะฮะกูถามสัตว์เอ้ยโอ้ยขอโทษเฮ้ยโอ้ What the fuck is this shit ทุกคนเหี้ยสวนสนุกสวนสนุกผีสิงโอ้โหแขกน่าจะเยอะเลยนะเนี่ยใครๆก็ชอบเล่นม้าหมุนปะวะหมุนทำเหี้ยอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรกันมาอีกแล้วทุกคนมันมาแล้วเฮ้ยตัวซ่อนหาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินตามด้วยเอาหมูป่าเอาใครมันยืนหัวเราะเอามีผีผู้หญิงสวัสดีเจ้ทำอะไรฮัลโหลเหงาเปล่ามีผัวไหมหัวล้นใจกูด้วยอ่ะเชี่ยโอ้มึงอีกแล้วหรอ Hi friend ไม่ต้องมา Hi friend กูไม่ใช่เพื่อนมึง I want to play hide and seek กูไม่ใช่เพื่อนมึง I seek กูไม่ใช่เพื่อนมึงแน่นอน9 ยี่อะไรวิ่งมาเฮ้ยวิ่งครับ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 หายใจอยู่ตรงนี้ตัวเหี้ยอะไรหายใจอยู่นี่เขาบอกว่าไอ้นายไข่แม่งหายใจรถอะไรกูจังเลยวะฮะไฟกูก็แบบไม่เฮ้ยเฮียน้องไหนไอ้สัตว์โอ้ยลูกดอกไอ้เด็กดอกไอ้เฮียกูมาทองไอ้เฮียไข่มึงเลี้ยงกูมาทองมึงดูเลยนะมึงไม่แบ่งเวลาไปเล่นให้มันนะมันจะมาแบบนี้กับมึงโอ้นี่ไงดูรู้ตัวคุณผู้ชมอยากแดกกว่านี้แดกก็ไม่ได้อันนี้เสียงเพื่ออะไรกันโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยว้าวนี่อะไรวะบ้านเล็กเอ้ยนี่4แล้วป่ะโอ้โหไม่ได้แดกแสดงว่าอยู่ตรงไอ้เหี้ยเสาไฟนั่นใช่ป่ะเสาไฟนั่นข้างหน้านั่นเยซูผู้เป็นเจ้ากินข้าวกับหัวปลาทูเราเก็บไปแล้วแม่งอยู่ตรงนี้ใครร้องเฮียอะไรใครร้องเฮียอะไรร้องอะไรใครอย่างไรเฮ้ยจี้เสียงอะไรอ่ะไปตามเสียงเนี่ยอ
ิบหายแล้วผมกรี๊ดไป2ทีนี่ขนาดปรับไมค์เบาเล่นกันอย่างนี้เลยคือถ้าเรากรี๊ดอีกทีนึงเราแพ้เลยครับบ้านเฮียอะไรวะกูชนะดีกูชนะดีว้าวเอ้า What What เอ้าตัวเราก็ตายเหรอสรุปคือเราก็ตายครับอ๋อเราคือศพที่ตำรวจมาหยิบไปแล้วคือเรื่องราวของคนที่มาหยิบกระดาษแผ่นนี้ของศพต่อๆไปก็จะเป็นเราใช่ไหมจบแล้วฮะว้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สลับในเกมไซเลนต์บรีฟนะครับหรือว่าเงียบๆหน่อยเบาๆหน่อยนะครับก็ตัดไปตัดมานะครับเพราะว่าแผ่นที่มันกว้างมากคุณผู้ชมนะมันต้องตัดไปตัดมาจริงๆนะครับไม่งั้นมันกว่าจะเจอกระดาษที่เจอหลอกแบบไร้สาระคุณผู้ชมเอาแบบแมสๆซะกันนะครับก็เอาเป็นว่านะครับยินดีด้วยนะครับกับคุณผู้ชมที่รับชมจนจบในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันนะครับอย่าลืมแชร์นะครับอย่าลืมแท็กไปเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับในเกมนี้ส่วนถ้าใครอยากลองเล่นเองนะครับผมแนะนำนะถ้าอยากรับประสบการณ์มันน่ากลัวไงไปซื้อกันได้นะในสตรีมเล่นเสร็จมีฟันก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับรักทุกคนเช่นเดิมขอบคุณครับ